สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียน6เทนสนภาษาอังกฤษที่ฝรั่งใช้พูดบ่อยที่สุดในโลกเอาจริงๆนะคะ Ten ส e มันมีทั้งหมด12เทนส e ใช่ไหมแต่ในชีวิตจริงๆอะ่ะเขาจะใช้กันแค่ประมาณอยู่5-6 Ten ส e ไม่เกินนี้ถ้าพร้อมแล้วเนี่ยมาเริ่มดูกันเลยดีกว่านะคะไป อันแรกสุดเลยค่ะ tense นั้นชื่อว่า present simple tense อ่า present เนี่ยมันแปลว่าปัจจุบัน simple มันแปลว่าง่ายปัจจุบันง่ายๆถ้านักเรียนต้องการจะพูดถึงหนง อ่ะถ้าเราต้องการจะพูดถึง fact ก็คือความเป็นจริงอ่ะอย่างที่เรารู้กันก็คือพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศต,ตะวันออกตกทางทิศตะวันตกหรือเป็นการพูดถึง routine routine ก็คือเป็นแบบกิจวัตรประจำวันเป็นนิสัยพูดถึงงาน Hobbies หรือว่าอะไรที่มันมีตารางแน่นอนอ่ะเช่นเนี่ยบ้านฉันนะอยู่ใกล้สนามบินแล้วตอน7ดโมงครึ่งตอนเช้าทุกวันเนี่ย คือเครื่องบินมันก็จะขึ้นเห็นไหมคะมันมีตารางที่แน่นอนโครงสร้างของอันนี้ก็คืออ่ะก่อนแรกสุดเลยคือเราต้องมีประธานก่อนจะประธานจะเป็นใครก็ได้เช่น the sun นะคะหรือว่ายหรือเป็นอะไรก็ได้เลยเสร็จแล้วตามด้วยกริยาที่เป็นกริยาแบบช่องที่หนึงอันนี้เนี่ยนักเรียนจะต้องไปดูก่อนว่ากริยา3ช่องมันมีอะไรบ้างช่องแรกสุดช่องที่1นะคะก็ช่องที่1เนี่ย เราจะใช้กับเหตุการณ์ที่มันอย่างที่ขวานบอกไปเนาะ fact routine แล้วก็มีตารางแน่นอนถูกไหมคะเช่น I get up at 6 o'clock every morning อย่างเงี้ยก็คือเป็นนิสัยละถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนะคะก็ใส่ประธานไปก่อนจะแ,แล้วให้ใส่คำว่าไม่ลงไปทีนี้การจะใส่คำว่าไม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่คำว่า not อย่างเดียวเราต้องใส่เป็น verb to do ไปด้วย verb to do มันจะอารมณ์เหมือนแบบรักนะแต่ไม่แสดงออกอ่าเป็นเหมือนผู้ช่วยเราที่แฝงตัวมาอยู่นะคะเราจะใช้ค w ว่า do หรือใช้คาว่า does เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าประธานมีจานวนเท่าไหร่ปกติแล้วเนี่ย I U V V นะคะหรือประธานที่มี2คนขึ้นไปเราจะใช้ do ถ้าประธานมี1คนหรือเป็นประธานเอกพจน์เราจะใช้ does แล้วเราค่อยใส่คำว่า not ลงไป เสร็จแล้วอันต่อไปให้ใส่กริยาที่ควานขอเรียกว่าเป็นกริยา infinitive หมายถึงอะไรมันจะหน้าตาเหมือนแบบคล้ายๆช่องหนึ่งนะคะเพียงแต่ว่ามันจะไม่เปลี่ยนรูปแล้วก็ไม่เติม s ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยเราปล่อยมันไว้ไม่ต้องเติม s ให้มันด้วยนะคะเช่นตันแรกเราบอกว่า I love Thai food อ่ะฉันรักอาหารไทยถูกไหมแต่พอเป็นประโยคปฏิเสธมันก็จะกลายเป็น I do not Like Thai food หรือว่า I don't like Thai food แบบนี้ถ้าเป็นประโยคคำถามก็จะเอา do หรือว่า does เนี่ยมาขึ้นต้นก่อนแล้วก็ตามด้วยประธานแล้วก็ค่อยใส่เป็นกริยา infinitive เหมือนเดิมอะลองดูตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ่ะนี่ก็จะเป็นโครงสร้างของเขานะคะพวกเราเจอกันทุกวันเสาร์ พวกเราเนี่ยมานัดเจอกันทุกวันเสาร์อ่านะคะลองแต่งประโยคตรงนี้ดูพวกเราเจอกันทุกวันเสาร์นะคะเราก็จะใช้เป็นเป็น we see ก็ได้หรือว่า we meet ก็ได้นะคะกันและกันเรามาเจอกัน each other we see each other แล้วก็ใส่เป็นคำว่า every Saturday Every Saturday อ่าสังเกตดูค่ะตรงเนี้ยไม่ซับซ้อน we ก <We S 1> <g> ็ทำหน้าที่เป็นประธานแล้ว See ตรงนี้ก็คือเป็นกริยาช่องที่หนึ่งธรรมดาเลยไม่ต้องบอกว่า we are seeing อะไรอย่างเงี้ยคือใส่เป็น we see ได้เลยนะคะ we see each other every Saturday แบบนี้เราเจอกันทุกๆวันเสาร์นะคะเพราะฉะนั้น t e n ส์แรกถ้าต้องการจะพูดถึงเหตุการณ์ที่ขวานบอกไปเป็นเรื่องทั่วไปเป็นกิจวัตรเป็นนิสัยเป็นความชอบอะไรแบบนี้ที่มันเป็นความจริงอะ่ะก็ใส่เป็นช่องหนึ่งไปเลยนะคะต่อไปค่ะมาดูอันที่สองเทนสที่สองชื่อของเขาคือ present continuous tense present continuous tense เนี่ยมันคืออะไรอะถ้าเกิดเราจำชื่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ให้รู้ว่าถ้าเจอคาว่า continuous เนี่ยเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดตอนนี้ กำลังเกิดตอนนี้หรือใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดแน่นอนมันจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้อย่างแน่นอนเช่นอาจจะเป็นคืนนี้หรือว่าสัปดาห์นี้ชอบจะเป็นแบบ tonight today this week อะไรแบบเนี้ยนะคะโครงสร้างของเขาก็คือใส่ประธานก่อน เสร็จแล้วอันต่อไปจะไม่ตามด้วยช่องหนึ่งนะอันนี้มันมีความพิเศษค่ะเราก็เลือกเอาว่าจะเอา is am หรือว่า are ขึ้นอยู่กับว่าประธานเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่เสร็จแล้วกริยาตรงนี้ไม่ใส่ช่องหนึ่งค่ะเราใส่เป็นกริยาที่เติม ing แค่นั้นเลยถ้าจะบอกว่าฉันกำลังกินข้าวเราจะไม่พูดว่า I eat now เขากำลังอะไรเดียเขากำลังร้องเพลงเราจะไม่ใช้ he sings now เห็นไหมคะ เพราะฉะนั้นถ้าเรนสามารถใช้โครงสร้างนี้ได้แล้วพูดกับฝรั่งเนี่ยเขาก็จะเข้าใจเลยว,ว่าเรากําลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้อ่ะฉันกําลังกินอยู่ตอนนี้มันก็จะกลายเป็นอะไรคะออยแล้วก็อ่ะใส่ไอแล้วนะต่อไปเลือกค่ะไต้องคู่กับแอแล้วกินก็คือ eat แล้วก็เอามาใส่ ing I am eating now อ่า I am eating now he is singing now I am flying. I am flying to London tonight. อาจจะบินไปลอนดอนคืนนี้เห็นไหมคะแล้วอีกหนึ่งความผิดพลาดเนี่ยที่เราชอบลืมคือเราชอบลืมคำว่า I am เราชอบพูดเป็นแบบ I eating, I sleeping, he cooking อย่างเงี้ยอย่าลืมใส่ verb to be ด้วย verb to be ตรงนี้สำคัญมากมันเป็นโครงสร้างมันเป็นสิ่งที่จะต้องมาคู่กับ uh, ing เข้ามาด้วยกันเขาเป็นแฟนกันไปไหนก็เอาเขาไปด้วย ลองมาดูตัวอย่างกันค่ะฉันกำลังขับรถอยู่แฟนโทรมา Hello Honey! What are you doing? ที่รักกำลังทำอะไรอยู่โอ้ฉันกำลังขับรถอยู่เราก็จะใช้เป็น I'm แล้วก็เอาคำว่าขับรถคือคำว่า drive แบบนี้ใช่ไหมฮะตัด e ทิ้งแล้วก็ใส่เป็น ing I am driving now I am driving ทีนี้ถ้าจะจำเป็นว่าจะต้องใส่เป็นคำแบบรถลงไปงไหมใส่รถคำว่า car ลงไปไหมไม่จำเป็นเพราะคำว่า drive รู้อยู่แล้วเนี่ยว่าแปลว่าขับรถก็แค่แบบ yeah what's up I'm driving now I'm driving I'm driving now ก็ได้ละเห็นไหมคะก็จะแปลว่าฉันกำลังขับรถอยู่อ่าอย่าใช้ I drive now จะใช้ว่า I drive now ไม่ได้เพราะว่าอย่างที่ขวานบอกไปว่า I drive เนี่ยเอาไว้ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่มันเป็นจริงเป็นกิจวัตรเป็นนิสัยเป็นตารางที่มันเกิดขึ้นแน่นอนถูกไหมคะจบแล้วสำหรับ tense อันที่2อ่าต่อไปมาดูอันที่3 อันที่3ตรงนี้ชื่อว่า present perfect tense ต้องบอกว่า tense นี้เนี่ยเป็น tense ที่สุดงงของเราคนไทยมากเลยค่ะใช้ยังไงใช้ตอนไหนอลองดูโครงสร้างก่อนใส่ประธานไปก่อนเสร็จแล้วอันต่อไปนะคะเลือกใส่เอาว่าจะเอา have หรือว่า has ขึ้นอยู่กับประธานค่ะ have เนี่ยใช้กับ I u V, e หรือประธานที่มี2คนขึ้นไปส่วน has ใช้กับประธานที่มีแค่คนเดียวนะคะ แล้วมันไม่ได้แปลว่ามีนะ h a v e กับ h a s ทที่ขวานเขียนตรงนี้ไม่ได้แปลว่ามีนะคะมันจะไม่ได้แปลว่ามีถ้าอันต่อไปสิ่งที่อยู่ข้างหลังมันเป็นกริยาช่องที่3 h a v e หรือ h a s ตามด้วยกริยาช่องที่3มันจะใช้ยังไง 1. นงึใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดแล้วจบแล้วแต่ไม่ได้บอกว่ามันเกิดตอนไหนหรือว่าจบตอนไหน อันนี้สําคัญใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดแล้วจบแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าทําตอนไหนอะ่ะไม่ได้เน้นเวลาแค่บอกให้รู้ว่าทําเสร็จแล้วเฉยเช่นฉันกินข้าวเสร็จแล้วฉันกินข้าวเสร็จแล้วออยเห็นไหมคะ่าคู่กับ have ใช่ไหมย I have ฉันเพิ่งจะกินข้าวเสร็จอย่างงี้ก็ได้ฉันเพิ่งจะกินเสร็จถ้าเราจะใส่คําว่าเพิ่งจะลงไปแล้วก็เอามันมาแทรกไว้ตรงนี้เสร็จแ,แล้วคําว่ากินเราก็ต้องเอามันมาเปลี่ยนเป็นกริยาช่องที่3จบ I have just eaten. I've just eaten. เพิ่งกินข้าวเสร็จเลยเห็นไหมคะไม่ได้บอกฝรั่งเลยถึงแม้ว่ามันจะจบไปก็จริงอะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าทำสิ่งนั้นนะจบไปตอนไหน I've just eaten. โอ้เพิ่งเจอเขาเมื่อกี้เลยเนี่ย I've just met him. I've just met him. ใส่ have หรือ has แล้วตามด้วยกริยาช่องที่3 อันนี้จดไปเลยนะคะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดแล้วจบแล้วแต่ไม่ได้ระบุเวลาว่ามันเกิดตอนไหนนอกจากนั้นเนี่ยนักเรียนยังสามารถใช้โครงสร้างนี้เพื่อพูดถึงประสบการณ์ที่เคยทําโดยการใช้คําว่าเคยแน่นอนอยู่แล้วว่ามันต้องไม่มีแบบไม่ไม่ได้บอกว่าไปตอนไหนเอาเธอเธอจะไปอังกฤษเหรอเออฉันเคยไปอังกฤษมานะฉันเคยไปอังกฤษมาย have Been to แล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่เราเคยไปแต่เวลาฝรั่งพูดนะคะ I have ตรงเนี้ยเขาชอบจะย่อให้มันเป็น i แบบนี้นะคะ I've been to England I've been to America I've been to Italy I've been to India I've been to Japan แบบนี้นะคะเคยทำอะไรเคยลองเคยนั่นเคยนี่ให้ใช้ have แล้วก็ตามด้วยกริยาช่องที่3 อันต่อไปค่ะเราจะใช้กับเหตุการณ์ที่เรายังไม่ได้ทำหรือถามว่าทำไปหรือยังซึ่งถ้ากะถามว่ายังไม่ได้ทำมันก็ต้องเป็นประโยคปฏิเสธใช่ไหมก็ไม่ยากค่ะถ้าเป็นปฏิเสธนักเรียนก็แค่เอาคำว่า NOT เนี่ยมาอยู่หลัง have หรือ has เช่นอ้ยหิวมากเลยอะ่ะยังไม่ได้กินอะไรเลยยังไม่ได้กินอะไรเลยอ have not ใช่ไหม i haven't กินก็จะเป็น eaten anything I'm really hungry right now ตอนนี้หิวมากเลย I haven't eaten anything เอาฉันยังไม่เจอเขาเลยอะ่ะฉันยังไม่เห็นฉันยังไม่ได้กินยังไม่ได้ทำ I haven't done anything I haven't cleaned my room อย่างเงี้ยก็ใส่เป็น ed ไปก็จะใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ได้ทำนะคะรือถามว่ากินข้าวหรือยัง Have you eaten Have you eaten กินข้าวหรือยังก็ใช้ได้นะคะ นอกจากนั้นค่ะอันที่4ี่ขวานบอกแล้วว่ามันอลังการมากข้อที่4เนี่ยมันยังสามารถพูดถึงเหตุการณ์ที่แบบมันแบบเกิดแบบต่อเนื่องอะนักเรีนยนแค่อยากจะบอกว่าเออเนี่ยเราได้ทำอันเนี้ยมาอย่างต่อเนื่องเลยนะปกติแล้วมักจะอยู่กับคำว่า since กับ for เช่นฉันทำงานที่นี่มาได้5เดือนละฉันทำงานที่นี่มาได้5เดือนย have เสร็จแ,แล้วคำว่าทำงานมาเปลี่ยนเป็นช่อง3 i, I have worked here แบบนี้แล้วก็ใส่บอกเวลาไปว่านานเท่าไหร่ I've worked here for 10 years I have known Jane for 10 years I've known known แปลว่ารู้ฉันรู้จกักอ่มเจนมาสิปีละ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ส่วนใหญ่อะนักเรียน have บวกช่องสามอะ่ะจะใช้เป็นการพูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดต่อเนื่องแล้วก็ใช้กับคำกริยาที่มันไม่สามารถไปเปลี่ยนเป็น ing ได้เช่นฉันรู้จักเขามา10ปี I have known ไม่ใช่ I have been knowing I have known เออ I have understood อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้เป็น uh, I have heard ใช้กับกริยาที่มันไม่สามารถไปเปลี่ยนเป็นแบบ ing ได้อะไรประมาณนี้ซึ่งอันเนี้ยมันจะลิงก์ไปสู่ tense ที่4 tense ที่4โอ้อันนี้เดี๋ยวก่อนขวานลืมฉันกินข้าวแล้วอ่ะก็คือเมื่อกี้ขวานบอกไปแล้วใช่ไหมว่า I've eaten I've eaten หรือถ้าจะบอกว่าอ๋อกินแล้ว I've eaten already หรือว,ว่า I have already แบบนี้ก็ได้แล้วก็ค่อยใส่เป็นคำว่า eaten ลงไปนะคะ เทนส์ต่อไปปรึง่งเทนส์ที่4ี่อ้าวฉันยังไม่ได้กินเลยเมื่อกี้เฉลยไปแล้ว <c oughs> ครูก็ลืมไปว่าสไลด์ของตัวเองคืออะไรอะเคยเป็นอังกฤษก็บอกแล้วทำงานที่นี่มาสิบปีอ้าวบอกไปหมดละต่อไปมาดูเทนส์ที่4เรียกว่า present perfect continuous tense อันนี้เนี่ยนักเรียน มันมักจะใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบต่อเนื่องแล้วมันมีแนวโน้มว่านักเรียนก็จะทำสิ่งนั้นต่อไปอีกเลยโครงสร้างคือใส่ประธานอ่ะเสร็จแล้วใส่ have หรือว่า has เหมือนเมื่อสักครู่เลยใช่ไหมคะแต่อันต่อไปเนี่ยจะไม่ได้ตามในช่อง3แล้วนะจะใส่เป็นคำว่า been แทนแล้วเอาคำกริยานั้นนะ่ะมาเป็น ing ยกตัวอย่างเช่น I have been living here h ah, for 30 y e a r s ถ้าพูดแบบนี้ปุ๊บฝรั่งเข้าใจทันทีเลยว,ว่าฉันน่ะตอนนี้ฉันก็กำลังอาศัยอยู่ที่นี่มาได้30ปีแล้วโอ้โหซึ่งไม่แน่อนาคตต่อไปก็อาจจะยังอยู่ต่อไปอีกเรื่อยๆเลย ถ้านั่เเียนจะถามฝรั่งว่าคุณอยู่ที่นี่มานานเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดจะใช้เป็นคำถามแบบ how long นะก็จะใช้ tense นี้แหละ how long have you been working here คุณทำงานที่นี่มานานเท่าไหร่แล้ว how long have you been living here อย่างนี้นะคะก็ ing ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นกริยาแฉนั่นเองใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดแบบต่อเนื่องนะคะ ต่อไปอลองดูแบบฝึกหัดฉันทำงานที่นี่มา10ปีแล้วก็แบบที่ขวานบอกเมื่อกี้เลยนะคะปกติ I have ก็ย่อให้มันเป็น I've so I've been working here for 10 years อ่าเห็นความต่อเน,นื่องว่าอนาคตก็จะทำต่อไปอีกแบบนี้นะคะ ต่อไป tense ที่5ที่ฝรั่งใช้คือ tense เรียกว่า past simple tense เมื่อกี้ที่เราคุยกันอะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีต่อเนื่องกำลังเกิดขึ้นเรามาเข้าสู่อดีตบ้างอันเนี้ยง่ายมากเลยใส่ประธานแล้วคำกริยาตรงนี้นักเรียนก็ใส่เป็นกริยาช่องที่2ก็จบ ใส่เป็นกริยาช่องที่สองก็จบเอาไว้พูดถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดแล้วก็จบแล้วในอดีตแต่อันนี้มีเวลาระบุแน่นอนคะ่ะว่ามันจบไปเมื่อไหร่เช่นนี่เมื่อคืนเธอไปไหนมาอ๋อเมื่อคืนฉันออกไปข้างนอกกับเพื่อนเมื่อคืนฉันออกไปข้างนอกกับเพื่อนไออาจจะโกก็เปลี่ยนไปก็เปลี่ยนเป็นช่องที่สองก็จะกลายเป็น I went out with my friends Oh. so I went out with my friends แล้วมันมีคำบอกเวลาด้วยเห็นไหมคะ last night คือมันจะต้องเป็นกิจกรรมที่เกิดแล้วจบแล้วอะแล้วมันก็จะมีเวลาบอกที่แน่นอนเลยว,ว่ามันเกิดแล้วก็มันจบไปแล้วตอนไหน I went out with my friends last night อย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นประโยคปฏิเสธก็ใส่เป็นประธาน เสร็จแล้วเอา verb to do ที่เขาแอบแฝงด้วยความหวังดีขึ้นมาแต่เราจะไม่ใช้ดูละถ้าเกิดเราใช้ดูกับ d a s มันก็จะไปซ้ำกับรูปปัจจุบันใช่ไหมเราก็เอา verb to do ตรงนี้ค่ะมาเปลี่ยนให้มันเป็นอดีตมันก็จะกลายเป็น did เสร็จแล้วใส่ not ลงไปทีนี้คำกริยาตรงนี้ค่ะกริยาแท้ตรงนี้อันนี้คือถ้าเป็นบอกเล่าเราใช้ช่องสองใช่ไหมแต่พอมันมากลายเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยมันจะต้องกลับกลายไปเป็นคำกริยาที่ ไม่ผันมันจะกลายเป็นกริยาที่ไม่ผันทันทีอะจาก I went out ที่แปลว่าฉันน่ะออกไปข้างนอกกับเพื่อนนี่เมื่อคืนไปไหนมาเอ้เมื่อคืนไม่ได้ออกไปกับเพื่อนเมื่อคืนไม่ได้ออกไปก็จะกลายเป็น I did not หรือว่า I didn't แ,แล้วเมื่อกี้ใช้ I went ถูกไหมคะแต่ I went เนี่ยมันเป็นช่องสองครูหวานบอกว่าถ้าจะให้มันตามหลัง didn't นักเรียนต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นกริยาไม่ผัน ก็จะเป็น I did not go out last night I did not I didn't go out last night แต่ถ้าจะเปลี่ยนให้มันเป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาก็เป็น I went I went เอาใหมถ้าอยากจะบอกว่าฉันกินเมื่อวาน I ate ฉันไม่ได้กินเมื่อวาน I didn't eat ไหมคะ I didn't eat แบบนี้ I didn't eat นะคะโอเคดูตัวอย่างหน่อยฉันเจอจอห์นเมื่อวานนี้อา้าวไปเจอจอห์นมาเมื่อวานยเจอก็จะกลายเป็นจากคำว่า m e e t m e e t เป็นช่องหนึ่งนะเปลี่ยนให้เป็นช่องสอง I met John แล้วก็ใส่เป็นคำว่า yesterday ไปอ่าเนี่ยง่ายๆเลยจะพูดถึงอดีตก็ประธานบวกช่องสองประธานบวกช่องสองพออันนี้ประยุกต์ใช้ได้เลย ะะ I ะ I t j t John yesterday แบบนี้นะคะถ้าขวานสอนเร็วไปต้องขอโทษด,ด้วยดูซ้ำได้ดูซ้ำได้นะฮะต่อไปอันสุดท้ายค่ะ future simple tense อันเนี้ยพูดถึงเหตุการณ์นในอนาคตอ่ะปัจจุบันไปละอดีตไปละง่ายๆถ้าจะพูดถึงอนาคตบ้างละ่ะทีนี้ความอนาคตอย่างหนึ่งความอนาคตคือใส่ประธานก่อน ในอนาคตเนี่ยเวลาภาษาไทยเราพูดเราก็จะมีคําว่าจะนะจะไปจะกินจะไม่ทําจะนั่นจะนี่นี่นจะจะนักเรียนภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่า will ที่แปลว่าจะเหมือนกันเสร็จแล้วจะกินจะไปจะนอนจะนั่งจะเข้าเรียนคํากริยาตรงนี้จะเป็นกริยาแบบไม่ผันอีกแล้วคะ่ะนักเรียนความดีงามของเขาคือ ไม่ว่าประธานจะมีกี่คนก็ช่างมันมันจะไม่เหมือนปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันมันต้องเอา s มาเติมที่กริยาด้วยใช่ไหมแต่ถ้าเป็นอนาคตนะ will ประธานจะมาหน้าไหนก็ช่างมันมันต้องใช้ will แล้วก็ตามด้วยกริยาไม่ผันเช่น he will quit his job เขาจะลาออกจากงานเห็นไหม he มันมีประธานหนึ่งคนแต่ will ตรงเนี้ย กับควิดไม่เห็นจะต้องไปวุ่นวายเติมองค์เติมเออะไรเลยพูดได้ไง่ายๆเลย he will quit his job soon เขาจะลาออกจากงานเขาเร็วๆนี้เห็นไหมฮะแต่ถ้ามันเป็นประโยคปฏิเสธล่ะทำยังไงถ้าเป็นประโยคปฏิเสธนักเรียนก็เอา will มาก่อนใส่ not ไปส่วนด้านหลังก็ใส่เป็นกริยา infinitive ไปเหมือนเดิมเป็น infinitive ไปเหมือนเดิมซึ่ง will not เนี่ยถ้ามันเป็นแบบรูปย่อก็จะเป็นคำว่า won't ถ้าเป็นประโยคคำถามก็จะเอา will ขึ้นก่อนใส่ประธานแล้วก็ใส่เป็นกริยาไม่ผันเธอจะไปไหมพรุ่งนี้ will you go tomorrow แบบนี้นี่เป็นแบบ future simple แบบธรรมดาเลยทีนี้มันจะมีอีกอันหนึ่งนอกเหนือจากการใช้ will แล้วก็ตามด้วยแบบกริยาไม่ผัน นั้นสามารถใส่เป็นประธานแล้วเลือกใส่ is หรือ am หรือ are แล้วตามด้วยคำว่า going to แล้วใส่กริยาไม่ผันก็ได้เช่นกันความต่างก็คือถ้าเรนใช้รูปนี้จากเมื่อกี้เขาบอกว่าเ,เมื่อกี้ถ้าถ้าเมื่อกี้นักเรียนบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้ he will quit uh, his job ใช่ไหมแปลว่าเขาอะจะลาออกจากงาน แต่ถ้านักเรียนเปลี่ยนมาใช้โครงสร้างนี้เป็น he อ่เลือกใช้ is ใช่ไหม he is going to quit his job อ,อันนี้ขวานบางไปละความต่างก็คือถ้าเราใช้ is หรือ am หรือ are บวก going to ตรงนี้นะคะเหตุการณ์นั้นมันมีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้นได้มากกว่าการใช้ will will ก็คือแปลว่าจะจะไปจะทำหรือไม่ทำก็ได้คือความเป็นไปได้คือ50-50 แต่ถ้าเราจะใช้ is หรือ am หรือ are going to ที่มันแปลว่ากำลังจะนะคะอันนี้แปลว่ากำลังจะนะ แปลว่ากําลังจะเฉยๆมันก็จะแปลว่าเขากําลังจะลาออกจากงานโอกาสมันสูงกว่าหรือเรามันถ้าเราเห็น Evidence หรือว่าเห็นหลักฐานอะไรที่มันชัดเจนมากเช่นโอ้โหฟ้ามืดมาเลย it is going to rain คือความเป็นไปได้ของมันก็สูงกว่าการใช้คำว่า will แค่นั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นแบบประโยคที่มัน simple ง่ายๆสำหรับการพูดถึงอนาคตนั่นเองอ่ะฉันจะโทรหาคุณคืนนี้มาค่ะอ,อ w i l l call you tonight นะ,นะคะหรือจะใช้เป็น I am going to call you tonight <c oughs> ก็ใช้ได้เหมือนกัน ก็ใช้ได้เหมือนกันและนี่ก็คือทั้งหมด6 tense นะคะที่ฝรั่งใช้บ่อยถ้ายังไงแล้วก่อนจบคลิปนี้ไปอย่าลืมกด subscribe ช่อง YouTube ของครูหวานก่อนนะคะเพราะต่อจากนี้ครูหวานจะมีคอนเทนต์ดีๆแบบสรุปสรุปมาฝากนั่นอีกเยอะแยะมากมายเลยคนไหนมีคำถามมีข้อแนะนำติชมยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยนะคะครูหวานยินดีรับฟังและพร้อมเปลี่ยนแปลงเพื่อทำให้คอนเทนต์ดีขึ้นสำหรับนักเรียนเลยถ้ายังไงแล้วเราเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะ สวัสดีค่ะบาย guys